สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ที่กำลังติดตามรับชมวิดีโอคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาถอดแบบ Pro Max Pro Max ตัวนี้นะครับ P รหัส P218 บวกเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับ Pro Max ตัวนี้ดูผิวเผินหน้าตาเขานะครับจะคล้ายๆกับออเดอร์6นะครับแต่เป็นตู้ดับเบิลนะครับนี่เป็นรูปแบบอันนี้เป็นไซส์นะครับไซส์ของตู้นะครับเราจะเห็นดอกอยู่ด้านในนะครับทำมุมเฉียงนะครับเข้าหากันเดี๋ยวเราจะมาสเก็ตแบบกันนะครับเราจะมาสเก็ตแบบกันลักษณะตู้นี่นะครับดอกเขาจะอยู่ในลักษณะทำมุมเฉียงเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็มีพอร์ตลมออกข้างบนข้างล่างนะครับจะเป็นพอร์ตลมออกจากหลังตู้หลังดอกนะครับเป็นตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้เป็นตู้หน้าเปิดกึ่งแบนพาร์ตนะครับไม่ถึงกับแบนพาร์ตเลยทีเดียวนะครับเป็นตู้หน้าเปิดแล้วก็มีพอร์ตลมออกข้างล่างข้างบนนะครับท่านลองสังเกตดูไซส์มิติเป็นตู้ที่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เนื่องจากว่าต้นแบบเขาเนี่ยเขาใช้ดอกนีโอไดเมียมนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมิติมีอะไรที่มันใหญ่และลึกมากมายนะครับดอกนีโอไดเมียมนี่มันมีพลังขับอยู่แล้วนะครับเรามาดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูมิติของเขาก่อนนะครับว่าความยาวสูงเท่าไหร่นะครับแต่ความสูงของเขาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่ก็ไม่สูงมากนะครับในบรรดาตู้แฟดเนี่ยจริงๆมาตรฐานเขาจะอยู่ที่50กว่า60เองนะครับตู้ตัวนี้สูง67นะครับ 67.2 นะครับส่วนความลึกนั้นจริงๆแล้วตู้แฟดโดยส่วนมากเขาจะลึก800นะครับ800 900มิล นะครับ80 90เซนนะครับแต่ตัวนี้เขาลึกแค่70เซนนะครับฟังด้านหน้านี่ถือว่าน้อยมากนะครับประหยัดพื้นที่มากๆเลยสำหรับตู้แฟดตัวนี้นะครับด้านหน้าเขาแค่99เซนนะครับ99เซนไม่ถึง100ด้วยซ้ำไปผมพยายามจะให้ดูในมิติที่โปร่งใสซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับเราใส่สีที่ไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูมิติเอ็กซเรย์นะครับเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นห้องเสียงแล้วก็ที่มีพอร์ตหลังลงมานี่นะครับความสูงเขา672นะครับความลึก70นะครับด้านหน้านะครับ99เซนนะครับ99เซนเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากตัวนี้นะครับหน้าดอกลำโพงนะครับหน้าดอกลำโพงอยู่ที่51เซนนะครับ51เซนซึ่งดอกลำโพง18นิ้วเนี่ยขอบเขาจะอยู่ที่46นะครับมันจะเกือบจะชนขอบเลยนะครับจะเว้นให้ขอบแค่2เซนนะครับพอร์ตลมนะครับพอร์ตลมเขาจะแบ่งเป็นช่อง3ช่องนะครับความสูงอยู่ที่6เซนนะครับ6เซนส่วนช่องลมด้านหลังที่60 6.2 นะครับ 6.2 นี้นะครับอันนี้ไม่ได้กั้นห้องนะครับไม่มีการกั้นห้องด้านหลังพอร์ตลมทะลุหากันนะครับพอร์ตลมทะลุหากันได้เดี๋ยวเราจะเปิดข้างดูนะครับมันนี่รูปลักษณะของเขาจะเดี๋ยวดูให้ชัดนะครับนี่นะครับใส่สีเข้าไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับพอร์ตลมมันจะเชื่อมต่อกันเลยนะครับไม่ได้กั้นห้องนะครับส่วนมือจับนะครับอันนี้ผมมาเติมเอาเองนะครับของเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอยู่ในลักษณะ
ตรงกลางต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เสียงอาจจะบูบี้นะครับไม่เมื่อวานฝนมันตกนะครับเห็นนะครับห้องข้างหลังจะโล่งจะโล่งเชื่อมถึงกันนะครับก็นำมาฝากพี่น้องทุกวันนะครับแต่ละวันก็จะสรรหามาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม